เฮ้ยน้องภูมิเรามาเจอรถแม็คโครหน้าหมู่บ้านเราเลยอ่ะอย่างนี้เราต้องไปดูซะหน่อยครับรถแม็คโครนะเดี๋ยวพ่อหาที่จอดรถก่อนตอนนี้หน้าหมู่บ้านเราเขากำลังทำถนนนะนี่ไปดูดีกว่าเดี๋ยวเราดูแค่อยู่ในรถพอนะครับนี่ตอนนี้เราเห็นรถแม็คโครจอดอยู่ด้วยนะเฮ้ยคันเหมือนคันใหม่เลยน้องภูมินี่อันนี้เป็นรถแม็คโครยี่ห้ออะไรเอ่ยน้องภูมิซูมิโตโมซูมิโตโมนะฮะ SH210 นี่นะครับแต่ว่าตอนนี้จอดอยู่ไม่ได้ทำงานนะน้องภูมิก็นั่งรถมากับพ่อนุแล้วก็เห็นพอดีนะครับมีคันนี้เหมือนรถใหม่เลยเนาะนี่นะครับแถวๆนี้มีคันอื่นอีกเหรอแต่เขาวันนี้อาจจะเป็นวันหยุดหรือเปล่าเพราะว่านี่ไงรอยเขาขุดอะเห็นบ้านร้อยขุดดินอยู่อ่ะเนี่ยคือเขาขุดดินทำถนนไงนี่นะฮะคือตอนนี้จอดอยู่นะข้างไหนมีไหมเดี๋ยวเราลองวนดูกันไหมใช่วนๆดูกันว่ามีรถแมคโครอีกหรือเปล่าพอน้องภูมิชอบดูแล้วไม่ค่อยจะมีรถตักรถบดอะไรเนาะเพราะเขาทำถนนกันอ่ะโอ้อย่างนี้เขาทำอยู่หน้าหมู่บ้านเราด้วยอาจจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะโอเคเดาดับด้วยรถดำโอเคเราลองวนดูครับว่ามีหรือเปล่าอันนี้เป็นรถเกตไงนี่เดี๋ยวนะฮะรถเกตเดินรถเกตนี่รถเกตกำลังทำงานนะครับนี่รถเกตกำลังทำงานนะไปข้างหน้าเรานี่ก็รถน้ำหรือเปล่าเห็นไหมดูรถเกตกำลังทำงานนะครับเห็นว่าโอ้รถเกตนี่ก็จะมี6ล้อแล้วก็มีที่ไถดินแบบใหญ่ๆนะครับนี่นะฮะน้องภูมิก็ดูรถเกตตอนนี้โอ้โหเขาเกรดดินขึ้นมาแล้วต้องเอารถแมคโครขุดก่อนแล้วเอารถเกรดมาเกรดตามนะนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหควันขึ้นดำเลยนี่มาใกล้ลุงภูมิแล้วเอ็งมาใกล้ลุงภูมิตรงนี้แล้วนี่งานแล้วมาแล้วโอ้โหควันยังแล้วนี่เป็นรถเกรดนะฮะไปเดี๋ยวเราจะลองไปดูข้างหน้าเนาะว่ามีหรือเปล่าเนาะเอ้ยดูเหมือนเราจะเจอรถอะไรอีกสักคันหนึ่งน้องภูมิรถบดนะครับรถบดถนนเดี๋ยวเราไปดูใกล้นี่เราเห็นรถบดแล้วเดี๋ยวให้น้องภูมิเห็นข้างๆดีกว่านี่ครับตอนนี้นี่เลยนี่เป็นรถบดถนนด้วยคันนี้นะไม่ค่อยได้เห็นนะคันสีขาวนะปกติเราจะเห็นคันสีเหลืองนะครับนี่นะฮะรถบดถนนเพื่อให้ดินมันเรียบนะครับเห็นป่ะรถบดทำงานแล้วเรียบเลยนะครับสำหรับเด็กๆที่ดูคลิปนะถ้าเห็นรถก่อสร้างถนนทำงานอย่างเงี้ยเราต้องอยู่ไกลๆนะอย่าเข้าไปใกล้นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะเขาทำงานบางทีเขาไม่เห็นเด็กๆนะครับเขาจะเหยียบได้ใช่เขาอาจจะเหยียบเราได้เลยนะครับเขาไม่เห็นนะนี่ก็ต้องระวังด้วยนะฮะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองหรือพ่อแม่นะครับโอเคตอนนี้เราเห็น3คันเลยนะเริ่มจากคันแรกเราเห็นอะไรบ้างครับน้องภูมิแม็คโครแล้วก็รถอะไรครับคันต่อเวลาเราตรงรถเกตใช่ไหมรถเกตแล้วตรงบนแล้วมันได้รักกันก็บอกบ๊ายบายโอเค